Boy Channel Right Heart or Stay Home ถ้าไม่ขี้ยังหนักน่วงก็นอนอยู่บ้านดีกว่านะครับในทริปนี้นี่ผมจะพาทุกคนข้ามเรือไปขี่รถบนเกาะเกาะที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกขนานนามว่าเกาะสวรรค์แห่งอ่าวไทยที่นั่นคือเกาะสมุยบรรยากาศวิวทิวทัศน์และท้องทะเลจะเป็นยังไงทุกคนพร้อมเดินทางไปด้วยกันไหมครับถ้าพร้อมขึ้นรถมาเลยครับสนใจสนับสนุนรายการเพียงสั่งซื้อผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อยืดบิ๊กบอยได้ที่ LINE @fatbigboy What good is all that power if your oil can't handle the heat? Extreme heat can cause oil to lose viscosity and become thinner.Reducing protection and leading to poor shifts or compensator noise. We formulate AMS Oil Synthetic V-Twin Motorcycle Oil to fight extreme heat and stress in the toughest conditions. สวัสดีครับวันนี้ก็มาที่ Employ Thailand นะครับมาพบกับพี่ปั๋มครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณกุ้งครับวันนี้Employ Thailand ยินดีต้อนรับคุณกุ้งมากนะฮะที่มาเยี่ยมเรานะครับก่อนอื่นทางเราเห็นนะคุณกุ้งเนี่ยเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะเยอะเลยในตลอดประเทศไทยเนี่ยเราทางแอมซอยก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างน้ำมันแอมซอยเนี่ยแนะนำซึ่งแอมซอยของเรามีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานในกรณีที่คุณกุ้งได้เดินทางเนี่ยน้ำมันของเราเนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ Harley Davidson ที่มีการระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เติมแล้วมันจะเห็นผลความแตกต่างได้ทันทีนะครับโอเคดีเลยถ้างั้นใช้ของแอมซอยเนี่ยนะครับตั้งแต่ทริปนี้เป็นต้นไปครับยังไงขอบคุณมากครับพี่ดีครับครับ Protect your bike and the spirit of the American biker. Upgrade to AMS Oil Protection at amsoil.com/vtwin. อากาศที่สุราษฎร์มีวันนี้นี่ถือว่าร้อนมากเลยนะครับแล้วก็มีแดดดูแล้วน่าจะบ่ายๆน่าจะมีฝนนะเดี๋ยววันนี้เราจะขี่รถไปขึ้นเรือเฟอร์รี่นะครับแล้วก็ข้ามไปทางเกาะสมุยเราจะไปเปิดบูธกันที่นู่นนะครับโอเคไปครับเมื่อคืนนี้เราพักกันอยู่ในตัวเมืองของสุราษฎร์ธานีครับซึ่งอยู่ในส่วนของบางใบไม้นะครับหรือคนทั่วไปนี่จะเรียกกันว่าในบางนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่คนสุราษฎร์นะครับจะนึกไม่ออกเลยครับว่าตรงนี้นี่ทำไมมันยังอยู่ในเขตของอำเภอเมืองสุราษฎร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วบริเวณของส่วนในบางนี่จะมีแค่แม่น้ำตาปีครับกั้นเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างธรรมชาติกับพื้นที่ของเมืองเท่านั้นเองครับพอออกจากเขตธรรมชาตินะครับเราก็ขึ้นมาวิ่งบนถนนใหญ่ครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ท่าเรือเฟอร์รี่นะครับของอำเภอดอนสักครับจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับไปท่าเรือดอนสักนี่ระยะทางโดยประมาณ70กิโลเมตรได้ครับโดยเราจะวิ่งบนถนนทางหลวงหมายเลข401นะครับแล้วก็ไปแยกเข้าเส้น4142ครับซึ่งหลายคนนะครับที่เดินทางจากกรุงเทพนี่ก็สามารถที่จะวิ่งวันเดียวนี่ข้ามไปถึงเกาะสมุยได้เลยนะครับเพราะเรือที่ข้ามไปทางเกาะสมุยนี่จะมีออกทุกๆชั่วโมงครับถึง1ทุ่มของทุกวันนะครับและจะมีเรือนี่2เจ้าที่ให้บริการครับในระหว่างทางที่เราจะไปที่ท่าเรือนี่นะครับก็ยังมีจุดแวะหรือว่าจุดเที่ยวเนี่ยนะครับอยู่บ้างนะครับโดยวันนี้นี่เราจะแวะเข้าไปที่วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีจุดชมวิวอยู่บนเขาที่สวยครับThank you.
ภาพถนนที่ขึ้นมาบนเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าแคบโค้งแล้วก็ชันนะครับแต่ก็เป็นแบบวันเวย์ครับขึ้นทางลงทางนะครับก็ถือว่าปลอดภัยครับที่วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์หรือวัดหลวงพ่อจ้อยเนี่ยนะครับก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้เลยครับบรรยากาศของวัดนี่ก็ล่มลื่นเงียบสงบนะครับยิ่งพอขึ้นมาบนนี้ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลครับที่จะมองเห็นไปถึงเกาะพังงันนะครับแล้วก็เกาะสมุยครับความสวยงามของอำเภอดอนสักนี่ก็มองเห็นจากบนเขานี้ครับและเกาะต่างๆนี่นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะครับของอำเภอดอนสักครับไปกันต่อเลยครับเท่าที่จำได้นะครับผมนี่น่าจะมาเกาะสมุยแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับโดยทั้ง3ครั้งนี่ก็ขี่ฮาร์เลย์มาทั้งนั้นนะครับไม่เคยขับรถยนต์หรือว่าขึ้นเครื่องมาเที่ยวเลยนะครับโดยในแต่ละครั้งที่มานี่ก็พักแค่2วันเท่านั้นเองครับบางทีก็1คืนเท่านั้นนะครับแล้วก็กลับถือว่าจริงๆไม่ได้เที่ยวเลยเท่าไหร่แล้วครับในเกาะสมุยนะครับก็แค่ขี่มาเล่นแค่นั้นเองครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ในทริปนี้นะครับน่าจะอยู่นานที่สุดนะครับจองโรงแรมเอาไว้4คืนเลยครับโดยในทริปนี้ที่มาสมุยเนี่ยนะครับก็มีน้องในกลุ่ม Alternative นะครับชื่ออาร์มครับติดต่อมาว่าจะจัดงานกลุ่มครบรอบ12ปีนะครับแล้วก็อยากให้ทางบิ๊กบอยนี่ไปร่วมเปิดบูธที่งานครับผมเองก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ทางกลุ่ม Alternative นี่เชิญไปร่วมงานครับก็เลยตอบตกลงครับเลยเดินทางจัดกระเป๋าแพ็คของครับแล้วก็เตรียมมาเปิดบูธกันที่งานนี่แหละครับแล้วที่การที่เราจะมาข้ามเรือเฟอร์รี่เนี่ยนะครับที่จะไปเกาะสมุยในครั้งนี้เราก็เดินทางไปกับทางเรือของซีทรานครับการซื้อตั๋วนี่ก็สามารถที่จะจองผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับถ้าเผื่อมาแบบ walk in จริงๆก็ได้ครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นี่ถือว่าสะดวกนะครับแต่ถ้าเผื่อมาด้วยรถยนต์นี่น่าจะลองดูกันจองมาจากทางออนไลน์นี่น่าจะสะดวกกว่าครับจะได้ไม่ต้องรอนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์นี่ใช้พื้นที่น้อยครับเสียบๆเอาตรงช่องไหนก็น่าจะพอง่ายนะครับก็เลยได้ไปเร็วกว่ารถยนต์ครับต้องจองอะไรเนี่ยต้องจองไม่ได้จองมันใช่ไหมไม่ได้จองไปไหนครับสมุยไปสมุยช่องหนึ่งเลยครับช่องเบอร์หนึ่งนะครับช่องสีน้ำเงินโอเคครับจากท่าเรือตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปทั้งสมุยได้แล้วก็เกาะพะงันนะครับก็ใครจะไปพะงันใครจะไปสมุยก็ต้องมาขึ้นตรงนี้นะครับตรงท่าเรือที่ดอนสักนะครับแต่เขาจะมี2เจ้าที่ให้บริการนะครับก็จะมีของซีทรานที่หนึ่งแล้วก็ที่หนึ่งก็เป็นเลยเข้าไปหน่อยครับชื่อว่าราชาครับสองคนครับครับลอลิงคอควายนอหนู777กรุงเทพสำหรับค่าโดยสารที่จะเอารถขึ้นไปบนเรือแล้วก็ไปขับขี่บนเกาะสมุยนะครับแบบเราเนี่ยนะครับรถ1คันคน2คนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่520บาทครับโดยจะแยกเป็นค่ารถแล้วก็พร้อมคนขับเนี่ยนะครับจะนับผมคนเดียวนะครับกับตัวรถนี่340บาทครับถ้าเผื่อมีผู้โดยสารคนซ้อนอย่างฝ้าย1คนเนี่ยนะครับก็180บาทก็รวมกันเป็น520ครับอย่าซ้ายลงข้างหลังเล่นนะครับ
จากตรงนี้ครับผู้โดยสารต้องลงนะครับก็จะมีแค่คนขี่มอเตอร์ไซค์นี่เข้าไปได้แค่คนเดียวกับรถนะครับคนที่ซ้อนมานี่เขาเพื่อความปลอดภัยครับเขาให้ลงเดินนะครับเพื่อไปเจอกันที่บนเรือครับนี่เดี๋ยวพี่ให้ในเรือโอเคบางทีมาด้วยมอเตอร์ไซค์นี่ก็ถือว่าสะดวกครับได้คิวแรกๆนะครับเพราะว่าเขาถือว่าตรงในส่วนของหน้าเรือนี่เป็นส่วนที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วคุ้มกว่ามั้งครับเพราะว่าถ้าเอารถเข้าไปเสียบตรงนั้นพื้นที่มันเหลือนะครับก็นี่นะครับข้อดีของการมาเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับ first priority ครับพอขึ้นมาบนเรือนี่เขาก็มีไม้คนละขอนนะครับเพื่อใช้ซุกใต้เฟรมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่กลิ้งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ทุกคันมีเหมือนกันหมดเลยครับอะไรนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเหรอขึ้นถูกลำเปล่าไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเจอบนนั้นฝ้ายอยู่ชั้นไหนหาที่นั่งแอร์เย็นๆน่ะเดี๋ยวเดินขึ้นไปตรงนี้ไม่เย็นต้องข้างหลังเย็นก่อน I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year agoI've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the sameAs they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago นี่เราก็เดินทางมาสู่เกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงท่าเรือตรงนี้เขาจะเรียกว่าท่าเรือหน้าทอนนะครับมาถึงแล้วก็ต้องอย่าลืมผู้โดยสารที่มากับเราด้วยนะครับต้องจอดรอเขานะครับก็จะเดินลงมาจากเรือนี่แหละครับก็เป็นจุดนัดพบกันบริเวณนี้นะครับจริงๆน่าจะไปตรงนู้นแหละครับเพื่อจะได้ไม่เกะกะนะครับแต่เราเอาสะดวกแล้วกันครับไม่เห็นจริงเหรอแกล้งนะแกล้งเหรอแกล้งเหรอไม่เห็นอะไม่เห็นไม่ได้มองจริงป่ะจริงเวรละดีไหมเดินตามชาวบ้านเข้าไปไปนะท
ที่เกาะสมุยนี่ถือว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของไทยนะครับรองมาจากเกาะภูเก็ตแล้วก็เกาะช้างเลยครับโดยเกาะสมุยนี่จะตั้งอยู่บนอ่าวไทยนะครับและมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนี่ปีนึงนี่เกือบ3ล้านคนเลยครับและเกาะสมุยนี่ก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลกครับว่าเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทยนะครับเพราะบนเกาะสมุยนี่มีความอุดมสมบูรณ์ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่เป็นธรรมชาตินะครับทะเลนี่ก็ใสครับอากาศก็บริสุทธิ์นะครับหาดทรายนี่ก็ขาวสวยครับแล้วก็มีทิวแถวของต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับอยู่ริมหาดครับและที่สำคัญเลยนะครับเกาะสมุยนี่ไม่ได้มีแต่แค่ทะเลให้เที่ยวนะครับยังมีน้ำตกแล้วก็ธรรมชาติแบบอื่นๆให้ได้ท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขี่ไปที่พักที่เราจองไว้อยู่ที่หาดเฉวงครับระยะทางจากท่าเรือนี่ไปหาดเฉวงนี่ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับโดยประมาณแล้ว50นาทีครับกับระยะทาง24กิโลเมตรนะครับถือว่ารถติดในบางช่วงนะครับบนเกาะเนี่ยนะครับเกาะสมุยนี่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับการเดินทางมาเกาะสมุยนี่ก็มาด้วยกันได้2ทางครับทางแรกนี่มาด้วยเครื่องบินนะครับเพราะบนเกาะสมุยนี่มีสนามบินครับและอีกทางหนึ่งก็คือทางเรือแบบที่เรามานี่แหละครับเกาะสมุยนี่ก็อยู่ห่างจากชายฝั่งอ่าวไทยที่ท่าเรือดอนสักนี่ประมาณ84กิโลเมตรนะครับและจะใช้เวลากันบนเรือนี่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับจนมาถึงครับที่สมุยในตอนกลางคืนนี่ก็เหมือนเมืองท่องเที่ยวทั่วๆไปครับอย่างภูเก็ตแล้วก็พัทยานะครับมีของขายนี่ตลอดบนถนนสายที่มีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับมีบาร์เบียร์มีร้านอาหารมีร้านนวดแล้วก็ร้านกัญชาครับสำหรับนักท่องเที่ยวไทยนี่อาจจะไม่ได้เที่ยวกันแบบนี้นะครับเรานี่ก็จะเที่ยวกันอีกแบบนะครับแต่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวของคนต่างชาติที่เขาตั้งใจจะมุ่งหน้ามาเที่ยวกันในสิ่งแบบนี้นะครับเพราะดูแล้วมองเข้าไปในร้านแล้วแต่ละร้านเนี่ยนะครับไม่เห็นนักท่องเที่ยวไทยเลยสักคนครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Big Boy ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาเปิดประสบการณ์บนรถที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างฮาร์เลย์เดวิสันกับ Big Boy เรามีรถฮาร์เลย์พร้อมพาออกทริปเพิ่มสีสันให้ตัวคุณเองดูรายละเอียดได้ทางเพจ Big Boy Harley Tour ไปครับวันที่2บนเกาะสมุยนะครับวันนี้นี่เราจะขี่รถนี่เข้าไปเปิดบูธในงานของกลุ่ม Alternative ครับที่ครบรอบ12ปีนะครับแล้วนี่แหละครับน้องคนนี้ครับชื่ออาร์มครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม Alternative นะครับที่ติดต่อให้ Big Boy มาร่วมงานแล้วก็มาเปิดบูธในครั้งนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับ
านของกลุ่ม Alternative นะครับก็จัดกัน2คืนเลยนะครับเป็นอะไรที่คนนี่เยอะมากๆนะครับต้องขอบคุณที่เชิญให้มาร่วมงานนะครับและเช้าวันนี้ก็เป็นอีก1ร้านที่เพื่อนๆบอกให้มาลองทานครับชื่อร้านโกบอยข้าวมันไก่นะครับอยู่บนเกาะสมุยนี่แหละครับก็มาลองแล้วนะครับก็รสชาติก็ถือว่าทานได้ครับดีครับก็บนเกาะก็น่าจะมีอยู่ไม่กี่ร้านนะครับที่ขายข้าวมันไก่เนี่ยแหละครับแล้วก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับใครมาไม่รู้จะไปทานอะไรก็ลองมาทานดูก็ถือว่าโอเคครับผมจะแอบไปหาซะหน่อยเหรอเพิ่งตื่นกันปะเดี๋ยวไปที่รัดไปที่รัดก่อนก็ได้หรือว่าเราจะขี่ไปเส้นริมหาดที่นี่เอาพี่นำเลยเอาพี่นำแล้วนี่ก็พี่แอดกับพี่ลี่ครับที่ในวันนี้นะครับจะพาเราเที่ยวบนเกาะสมุยครับสำหรับพี่แอดกับพี่ลี่นี่คนที่ขี่ฮาร์เลย์นี่จะรู้จักกันดีในชื่อว่าลุงแอดกับป้าลี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับถนนบนเกาะสมุยเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะขี่ได้รอบเกาะเลยนะครับโดยความยาวนี่รอบเกาะนี่ก็ประมาณ52กิโลเมตรครับประวัติของเกาะสมุยนี่ก็มีนะครับตามหลักฐานทางโบราณคดีนี่เกาะสมุยนี่ถือว่าเป็นเกาะที่อยู่บนไหล่ทวีปครับตอนกลางของอ่าวไทยนะครับและบนเกาะสมุยนี่ก็มีผู้คนนี่อาศัยมาอย่างน้อยๆนี่ไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีครับโดยในสมัยนู้นนะครับคนเดินสมุทรครับก็จะพบเกาะนี้โดยบังเอิญนะครับเพราะต้องการที่จะเข้ามาหลบมรสุมครับแล้วก็มาแวะจอดเรือเป็นครั้งเป็นคราวนะครับแล้วก็เพื่อที่จะขึ้นมาหาน้ำจืดครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการอพยพเข้ามาสู่บนเกาะสมุยนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่เมื่อสัก 2,000 ปีได้แล้วนะครับส่วนคนไทยนี่จะเข้ามาหลังจากคนอินเดียนิดหนึ่งครับแต่คนพื้นเมืองจริงๆนะครับก็จะเป็นชาวมาลายูครับสวัสดีพี่แอดกันก่อนสวัสดีครับพี่แอดตรงนี้คือที่ไหนพี่ที่นี่เขาเป็นเขาเรียกว่าเฉวงน้อยจุดชมวิวเฉวงน้อยครับก็คือว่าหาดเฉวงมันจะมีอยู่สองโซนที่เรียกว่าหาดเฉวงนะฮะเฉวงใหญ่ก็อยู่ข้างในนู้นตรงนี้เป็นเวิร์กของเฉวงน้อยแล้วก็จะมีจุดชมวิวตรงนี้ที่ขึ้นมาแล้วเราจะมองเห็นวิวทะเลได้กว้างครับเป็นอีกจุดนึงที่นี่สวัสดีป้าลี่ก่อนพี่ลี่ไปเรียกป้าลี่แต่จริงๆเขาให้เรียกลุงแอดป้าลี่ลุงกับป้าแหละเอาที่สะดวกพุ่งไปเลยเนี่ยเจสกีนี่เขาเล่นมาจากไหนเนี่ยเล่นมาจากหาดนู่นเลยนะเฉวงใหญ่อะข้างในนี้เจดีย์เขาหัวจุกอันนั้นเจดีย์วัดเขาหัวจุกที่จัดงานไอ้ตรงที่เราจัดงานอยู่ที่เราเห็นใช่ไหมตรงนู้นนะที่เจดีย์ทองๆนั่นนะใช่ใช่เจดีย์เขาหัวจุกอยู่ติดบ้านผมเลยแล้วขึ้นไปบนนั้นจะมองเห็นวิวสนามบินทั้งหมดมองขึ้นไปเห็นวัดพระใหญ่เลยก็เครื่องบินจะลงจะขึ้นเรามองเห็นหมดเห็นรันเวย์กว้างครับถ่ายกันอยู่นี่เมื่อกี้โคตรสวยเลยอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่แค่เช่าเป็นชมรมเจ็ตสกีสมุยที่เขาขี่กันมานะบางทีเขาก็ขี่ข้ามไปเหมือนพวกเราอะฮะขี่รถออกทริปเออแต่ของเขาวันหยุดเขาก็ขี่เจ็ตออกทริปก็คือไปเกาะมะสุมเกาะแตนเกาะเต่าอะไรเกาะไอ้มะสุมเกาะหมูเกาะแตนมีไปถึงพังงันไหมแบบนี้ถึงครับถึงเขาขี่ไปพังงันได้ใกล้ๆเองฮะอ๋อพังงันสมุยถ้าเราไปยืนอยู่ฝั่งปลายแหลมครับบ่อปุดนะจะมองเห็นเกาะพะงันเลยครับก็มองเห็นกันใกล้ๆกันเลยครับอ่ะอันนี้ก็คือถือว่าถ้าเผื่อคนที่มาพักในสมุยอยู่จากในเมืองครับตรงเฉวงนี่คือเฉวงนี่คือถือว่าเป็นในเมืองแล้วใช่ไหมเขาคาดจะเป็นเซ็นเตอร์ของเกาะสมุยเมื่อก่อนเป็นหน้าตอนขึ้นเรือเฟอร์รี่มาปั๊บก็เจอเลยแต่ทีนี้พอความเจริญมาอยู่ตรงความเจริญกระจายรอบเกาะตรงเฉวงนี่เจริญสุด
พราะว่ามีเซ็นทรัลมีอะไรหมดแล้วนะมีทั้งโรงพยาบาลอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็คือโรงพยาบาลของเอกชนมีทั้งคือห้างอะไรเนี้ยคือมันจะรวมอยู่ในเฉวงหาดเฉวงเขาก็เลยยกให้หาดเฉวงนี้เป็นเซ็นเตอร์เวลาจัดงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคืนที่เราจัดงานนั่นก็คือจัดในหาดเฉวงอันนี้เขาเรียกว่าเขาแหลมน้อยก็เดี๋ยวเราจะไปหินตาหินยายครับแล้วก็อาจจะแวะถ่ายรูปที่ศาลเจ้าพ่อคนอูโอเคโอเคนึงแล้วก็สเต็ปต่อไปค่อยว่ากันอีกเดี๋ยวพี่แอดจะพาเราเที่ยวก็ดูว่าแต่ละจุดที่มาสมุยเที่ยวอะไรกันบ้างมอไซค์ขับง่ายก็เลยจะพาขับมอไซค์ท่องเที่ยวหรือว่าจะชอบบรรยากาศเดี๋ยวให้ขับรถยนต์ขึ้นเขาก็ได้ลุงแอดกับป้าลี่พาเที่ยวแล้วกันอันนี้เด็กๆเขาเรียกว่าลุงแอดป้าลี่จริงๆยังไม่แก่เยอะยังไม่อยากแก่ก็เรียกตายเลยโอเคไปกันต่อครับครับครับที่บนจุดชมวิวบนนี้นะครับก็เห็นได้เลยครับว่านักท่องเที่ยวนี่ขึ้นมาถ่ายรูปชมวิวกันเยอะนะครับและบนนี้ก็มีรถขายไอติมแล้วก็เครื่องดื่มถือว่าสะดวกดีนะครับนี่นะครับบนจุดชมวิวลาดเกาะครับคราวนี้มาดูชื่อเกาะกันบ้างครับคำว่าเกาะสมุยเนี่ยนะครับก็น่าจะมาจากภาษามาลายูนะครับซึ่งได้ตรวจสอบกันแล้วภาษาก็ดูหลายๆชื่อบนเกาะเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นภาษาไทยกันเลยครับและคำว่าสมุยเนี่ยนะครับจริงๆก็น่ามาจากทางภาษาทมิฬของอินเดียใต้ครับจะมาจากคำว่าสมอยครับที่แปลว่าคลื่นลมนะครับไม่ได้หยาบคายนะครับอันนี้ต่อมานี่ก็ได้มีการเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาครับจนเป็นคำว่าสมุยในแบบทุกวันนี้ครับไอ้สตรีมมิ่งโอสตรีมมิ่งแต่พี่เปลี่ยนเฮดเดอร์มั้ยไม่เปลี่ยนผมเดิมของผมเวลคัมงั้นเดี๋ยวต้องให้ผู้รู้ประวัตินะอ๋ออันนี้ยกหน้าที่นี้ให้ป้าลี่แล้วกันป้าลี่น่าจะนั่นกว่าตามตำนานตากับยายอ่ะจะไปสู่ขอสะใภ้ที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วแล่นเรือใบแล้วเรือใบอับปางมีพายุเข้าก็เลยเสียชีวิตพักมาตรงนี้โอ้โหหาดละไมอ๋อนี่คืออยู่ที่หาดละไมใช่ก็เลยขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยเพราะมันเป็นตำนานคือเลยเป็นไอติมมะพร้าวน้ำมะพร้าวเดี๋ยวมากินแน่เดี๋ยวมากินแน่พอตากับยายมาตายตรงนี้มันก็เลยเกิดเป็นปฏิมากรรมอยู่ตามธรรมชาติก็คือมีหินอยู่โขดหนึ่งแล้วก็อีกโขดหนึ่งซึ่งมันมาคล้ายคลึงกันกับอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ก็เลยเครื่องเพจครับผมไปเหมือนเครื่องเพจก็เลยเรียกหินตาหินยายเพราะว่าตายายมาเรือล่มตรงนี้เรือล่มตรงนี้อันนี้เรือล่มจริงๆเหรอผู้สังเกตขาสังเกตดูมีแต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะพร้าวเพราะมะพร้าวมันเยอะเขาก็เลยทำเกาะสมุยกะละแมทำมะพร้าวควรส่งออกเรือสำเภาวิ่งมาเจอมรสุมนี่คือหินตาตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมองลอดไปเห็นได้แต่เดี๋ยวไปเห็นอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปใกล้ๆงั้นเราไม่ต้องแบบมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมไม่ต้องรายการเราไม่ใช่แบบนี้เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่ว่าคนมาชาวโลกอ่ะโอ้ชาวโลกเลยนะโอ้ชาวโลกคือทั่วโลกเลยอ่ะไม่ใช่แค่ลังไหลเข้ามาคือใครก็รู้จักกันก็ถือว่าเป็นอะไรนะความงดงามทางธรรมชาติเป็นซิกเนเจอร์ของหมู่มวลมนุษยชาติครับใช่ก็คือว่าไม่ใช่แค่คนไทยรู้จักคือนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยแล้วมันโคตรน่าประเทศไหนก็ช่างก็ต้องมาดูถ้ามาเกาะสมุยก็ต้องมาดูมาตรงนี้ดูหินยายก่อนเนาะหินยายก่อนณตรงนี้ให้เกียรติไปกันให้เกียรติหินยายก่อนเพศแม่ก่อน
ดูวิวก่อนก็ได้พื้นหินครับหินแท้ๆนะครับจากฝ่าเท้าคนที่เดินอ่ะตั้งกี่ล้านคนที่มาเดินผ่านจุดเดินมาดูเนี่ยเนาะเพื่อที่จะดูความงดงามทางธรรมชาติและอันนั้นก็คือหินตานะน้ำก็ใสคนมันก็ช่างจินตนาการนะพี่นะซึ่งไม่ได้ไปปั้นแต่งขึ้นมาหรือว่าทำไมจะมองเป็นกระดงฉลามไม่ได้ได้เหมือนกันนะจริงแล้วกระดงฉลามหลังฉลามกระดงฉลามก็เรียกกระดงฉลามที่ว่าอยู่ข้างหลังแล้วตึกน้ำนี่ขึ้นมานี่มันจะลึกแค่ไหนอ๋อได้อยู่ได้น่าจะอยู่ประมาณตรงนั้นนะพี่เราต้องดูหินเป็นหลักถ้าว่าหินดำๆนั่นคือช่วงน้ำโอ้นี่ถ้าเผื่อน้ำขึ้นมาก็สูงเหมือนกันนะสูงฮะอยู่ประมาณนั้นแต่ไม่ท่วมถึงนี่อยู่ประมาณนั้นไปเดินไปดูหน่อยนี่ก็ที่ก็สังเกตดูที่นักท่องเที่ยวเดินก็คือว่าทุกประเทศอะที่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับลมดีลมเย็นนะเนี่ยมีเย็นมีลมนะลมและลมเป็นลมเย็นไม่ใช่ลมอ้าวไม่ใช่ไอร้อนมาใช่ไม่ใช่ว่าลมพัดพาไอร้อนไม่ใช่แบบพาวร้อนพาวใช่คือเป็นลมเย็นอย่างเงี้ยทั้งมันเออเหรอพี่ยืนกลางแดดได้อย่างนี้ก็ลมเย็นอย่างเงี้ยนี่จริงๆนะครับไปยืนนี่ไม่ร้อนเลยนะครับเพราะมันมีลมลมนี่ก็ลมเย็นๆแบบที่พี่แอดพูดนะครับมีหาดลงได้หรือตรงนี้ได้ก็พี่ไปเล่นได้แต่ว่าต้องระวังหินระวังหินไม่พอต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะยังไงอยู่เพราะว่ามันมีปีศาจเด็กทั้งอะไรมาอยู่เรื่อยๆไงถ้าคุณจะมาเล่นน้ำอย่างนั้นก็มาสักช่วงเย็นก็ดีเนี่ยตะกี้ที่เราเห็นเจ็ตสกีเข้ามาทางนู้นแล้วเขาขี่อ้อมเฉวงนะจะมานี่เลยนะนี่อ้อมมาจากทางนู้นเหรอไปได้เรื่อยอะพี่คือตามไปน้ำมันไม่หมดแต่ว่าเขามีน้ำมันสำรองมากับเรือใหญ่เห็นไหมพี่ก็คือว่าอันนี้เป็นคาราวานเป็นคาราวานหรือเจ็ตจัดทริปอะพี่เป็นพวกเราเนี่ยขับใส่ท่องเที่ยวเขาวันหยุดก็ขับเจ็ตท่องเที่ยวไหนอันนั้นเหรอหินใหญ่เลยเราจะพาไปดูนะครับนี่ในคนลุงคนป้าในอันนี้เหรออ้าวผมนึกว่าอันนู้นอันนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีถ้าหน้าน้ำมันขึ้นมาช่วงนี้ฮะมันจะอันนี้หินยายของคุณยายหาอยู่ตรงนี้ครับคุณตาอยู่นู่นคุณตาละหาง่ายคุณตาหาง่ายเห็นมาแต่ไกลเราต้องไปดูมุมนู้นเหรอพี่ใช่มันต้องดูมุมพี่หวังลื่นนะคะไปกันจ้าใช่ต้องดูมุมข้างล่างสวยขึ้นมามองเงี้ยใช่เลยอ่ะต้องมองจากข้างล่างมุมลงมองเงี้ยใช่ไปดูสิไม่เคยเห็นด้วยไม่เหมือนมากก็คล้ายที่ระหว่างขึ้นได้พี่เออแต่มันเป็นทางลาดนะต้องรองเท้าจิกให้ดีนะฝ้ายไม่งั้นละกลิ้งนะฝ้ายน่าจะลื่นเดินได้เดินได้สบายก็แล้วแต่จินตนาการเนาะตกลงไปนี่น่าจะอันนี้คาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวเพราะว่าทีมงานเจสกีเขาตรงนี้นะที่น่าจะคาดไม่รอดมันต้องกระโดดไม่เสี่ยงแล้วเวลาเดินก็เดินขึ้นมันเออจริงๆพี่ต้องลงมุมนั้นใช่มันต้องไม่แต่มุมนี้ก็มองมันก็คล้ายๆเนาะต้องดูส่วนบนที่เนินตรงนั้นเป็นหนุกๆเนินลงมาพี่จะมองตั้งแต่ตรงนี้ต้องมองส่วนบนเป็นเซ็นเตอร์นี่ถ้าเผื่อกระโดดไปนะ อย่าเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวหน้าเผื่อมีอะไรผิดแผนนิดหน่อยมันจะลงไปงู้นเลยฝ้ายก็กำลังสนุกกับหินตาอยู่นะครับตอนนี้เขาส่วนมากจะมานั่งแถวนี้แล้วทำเอาให้เห็นดิอันนี้ข้างหลังเปิดถ้าลึ่งมีนามานั่งแถวนี้นะพี่แล้วมือมันแตกเหมือนจับนี่ไงนี่ไงนี่ทำแล้วนี่ทำแล้วเหมือนมือไปแตะไปอะไรเล่นคือทะเลอ่าวไทยอ่ะคลื่นไม่แรงมันเลยทำให้น้ำไม่ค่อย
และที่หินตาหินยายนะครับก็ตั้งอยู่ที่อ่าวละไมครับตัวหินนี่ก็จะเป็นหินแกรนิตนะครับที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลครับจนเกิดเป็นโขดหินรูปร่างประหลาดๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับของฝากของฝากกับสมุยนะอันนี้ฝากขอบคุณมากกาลาแมออริจินอลนางไม่อยากแบกออริจินอลทำเองมาทำสมุยนี่ก็คือเขาอันนี้ถือเป็นโอทเป็นอะไรนะแม่พิกุลเขาส่งทั่วประเทศนะพี่น้องไหมแม่พิกุลนะจะมีเบอร์โทรอยู่ที่ผมกำลังจะกินไอติมนี่ผมกินไอติมใครอยู่ไกลอยากกินก็ส่งไปให้ถึงบ้านได้เลยใช่ไหมมีเบอร์โทรอยู่ที่นี่ถ้าโทรมาสั่งได้จะไปส่งผมบางทีผมไม่ได้เข้ามาเอาเองผมก็โทรมาหาแกก็ไปส่งผมที่นี่เนี่ยปารีกับเราไหมข้าวเหนียวดำอร่อยมากข้าวเหนียวดำอร่อยจังเลยลองเลยเมจิ้งเหรอไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะลองเติมอยู่พี่จะลองไหมเดี๋ยวแกะให้เขาลองเอาไปกินยังไปลองมาอร่อยค่ะแบ่งกันค่อยชิมกันมันยังมีวันหนึ่งผมสั่งคือสดจริงๆอ่ะยังเหนียวอยู่เลยอ่ะถ้าใครฟันไม่มีติดอ่ะคือเมื่อกี้ทำสดจริงๆอ่ะฮะนี่คนใส่ฟันปลอมนี่จะหลุดมาทั้งพวงไหมผมนี่ผมเอ้าเหรอเพราะอ้าปากหน่อยปากคุณเอ้ยกินกะละแมก่อนเสมอห้ามคุยกันจริงป่ะใช่เคี้ยวแล้วก็เคี้ยวอันนี้คือของที่นี่เลยใช่ไหมใช่คือทำเองเลยไม่ได้รับใครมาก็คือทำเนี้ยทำในบ้านนุ่มไม่เหมือนไม่เหมือนที่เคยกินมันไม่เหนียวไม่แข็งใช่ไอแบบนั้นพี่รู้ไหมทำไมเขาก็มารับที่นี่แหละและมันหลายวันแล้วเกิน3วัน4วันอันนี้นิ่มนะอันนี้มันใหม่ไงพี่มันใหม่จริงๆสดวันต่อวันเนี้ยจะทำสดๆแม่เขาใส่หม้อมาใช่ไหมจากบ้านปั๊บแล้วก็มาห่อที่นี่เมื่อก่อนอ่ะเขาคุณก็คนละร้านกันมีหลายร้านคนละร้านเมื่อก่อนแกควรจะที่นี่เลยแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่ามันด้วยไฟด้วยอะไรด้วยเตาด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าเป็นไปดูพี่เขาทำเนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะของฝากเกาะกระหมุยเหรอตักขึ้นมามาห่อเองเลยแบบนี้เลยค่ะพูดสิคะขอฝากของฝากเกาะกระหมุยฝากใช่ไหมแม่พี่คุณใช่ค่ะของฝากกระหมุยจ้ากาเมจ้าอืมแม่พี่คุณแม่พี่คุณเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะเสิร์ชดูแล้วก็สั่งได้ส่งทั่วจักรวาลและของฝากของที่ระลึกจากสมุยนะครับก็คือกะละแมครับและก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะพร้าวนะครับแต่ที่สมุยนี่จะขึ้นชื่อที่สุดนี่ก็เห็นจะเป็นที่กะละแมนี่แหละครับที่หวานมันหอมแล้วก็ราคาไม่แพงครับและที่ไม่น่าเชื่อกับหินตาหินยายเนี่ยนะครับก็ปีหนึ่งครับนักท่องเที่ยวนี่แวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับเอาไว้เฮฮากันเนี่ยนะครับเมื่อตอนกลับไปนะครับว่ามาเมืองไทยเจอหินรูปร่างประหลาดเหมือนอวัยวะเพศเนี่ยนะครับก็เอาไปขำขันกันนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับของเกาะสมุยเลยก็ว่าได้ครับกับตอนเที่ยวเกาะสมุยนี่หนึ่งตอนนี่เอาไม่จบครับฟุตเทจที่ถ่ายมาถือว่าเยอะนะครับไม่อยากจะตัดออกไปเลยนะครับในบางส่วนแต่นี่ก็ถือว่าตัดออกไปในหลายๆส่วนแล้วนะครับก็ยังไงก็คงจะต้องมีสัก2 EP ครับกับเกาะสมุยนะครับก็ถ้าเผื่อใครยังติดตามกันอยู่ก็รอชมในตอนหน้าอีกทีนะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีฮาร์เลย์ก็ต้องมีบิ๊กบอยมีบิ๊กบอยก็ต้องมีฮาร์เลย์นะครับขอบคุณมากครับ